ไปกินชาบูสไตล์ญี่ปุ่นที่มีน้ำซุปสไตล์เกาหลีผสมจีนแถมยังทำข้าวตุ๋นแบบญี่ปุ่นได้ด้วยดีเลยเพราะฉันเป็นนักทำข้าวตุ๋นตัวยงอยู่แล้ววันนี้เราอยู่กันที่ร้านที่ชื่อว่าคาโกโนยะค่ะเห็นว่าร้านเนี้ยเขามีต้นตำรับมาจากโอซาก้าเลยนะจ๊ะความเลิศก็คือร้านเนี้ยเขาเป็นร้านชาบูที่มีซูชิด้วยนะแถมยังมีของทอดแบบสดๆใหม่ๆให้กินอีกเพียบเลยทั้งเทมปุระเกี๊ยวซาแล้วในส่วนของรสชาติก็คือญี่ปุ่นซูชิกับของทานเล่นที่นี่เขาก็ดูดีเลยนะว่าไม่ได้อันนี้เพิ่งเคยกินครั้งแรกเลยเป็นเต้าหู้เย็นจิ้มกับโชยุมาในส่วนของชาบูกันบ้างเนื้อเขาก็มีทั้งเนื้อ US เนื้อออสแล้วก็เนื้อวากิวด้วยสำหรับใครที่ไม่กินเนื้อที่นี่เขาก็มีหมูด้วยนะน้ำซุปที่เราเลือกมาในวันนี้ก็จะมีน้ำซุปโซบะโชยุแล้วก็น้ำซุปหม่าล่าโคชูจังเมนูพิเศษช่วงนี้ก็จะมีไก่ทอดซอสเกาหลีด้วยเตรียมตัวด้วยการปรุงน้ำจิ้มเริ่มเลยในส่วนของน้ำซุปโซบะโชยุก็คือหอมกลมกล่อมในส่วนของน้ำซุปหม่าล่าโคชูจังก็คือเผ็ดกำลังดีกินคู่กับน้ำจิ้มงาคือฟินหรือถ้ากินเยอะๆแล้วเลี่ยนอ่ะเขาก็มีผักดองญี่ปุ่นไว้ให้กินตัดเลี่ยนด้วยพี่แบงค์เขาก็ขอโชว์สกิลการทำอุด้งหม่าล่าเทมปุระซะหน่อยเริ่มแรกแล้วก็เอาอุด้งไปลวกก่อนนะคะแล้วก็เอาน้ำซุปหม่าล่าราดไปเลยจากนั้นก็ออนท็อปด้วยเทมปุระต่างๆอร่อยมากแนะนำให้ไปทำตามไข่ที่นี่เขาก็เป็นไข่ดิบแบบทานได้นะคะชุบกันฉ่ำๆไปเลยส่วนตัวเราชอบเป็นเนื้อแองกัสชักโรเพราะว่ามันนุ่มละลายมากแต่ว่าพี่อังกับน้าอ้อบดให้เบคอนหมูซึ่งก็นุ่มไม่แพ้กันเอาจริงๆทุกคนก็คือประทับใจมากแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้แล้วก็ไม่อยากพลาดเช่นกันก็คือการทำข้าวตุ๋นอันนี้เราสั่งพนักงานได้เลยนะคะว่าขอเซตข้าวต้มโซซุยชอบความที่เขามีสาหร่ายมาให้โรยแบบนี้มันทำให้ข้าวหอมมากของหวานนะเขาก็จะมีเป็นไอศกรีมแล้วเขาก็จะมีรสพิเศษตลอดด้วยใครที่อยากลองกินชาบูสไตล์ญี่ปุ่นแท้แนะนำให้กดเซฟและตามไปลองได้เลย